สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงจัดการเข้าเฝ้าทั่วไปครั้งสุดท้ายของปีนี้ที่ห้องโถงสมเด็จพระสันตะปาปาปอนที่6ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากณน,นครรัฐวาติกันในการแบ่งปันข้อคําสอนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโยเซฟเมื่อท่านต้องหลบหนีไปยังอียิปต์พร้อมกับพระแม่มารีและพระเยซู ขอให้เรานึกถึงทุกคนที่รู้สึกได้ถึงเสียงเรียกร้องในตัวว่าให้เราหนีให้เราหนีไปเพราะมีอันตรายอยู่ที่นี่สำเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาทรงเน้นย้ำถึงความแตกต่างระหว่างนักบุญโยเซฟและกษัตริย์เฮโรสกษัตริย์ผู้โหดร้ายที่ต้องการปกป้องอำนาจของเขาในทุกวิธีทางเราต้องไม่คิดว่าเราเรียนแบบเฮโรสได้ก็ต่อเมื่อพวกเราเป็นทรราชไม่ใช่แท้จริงแล้ว นี่คือทัศนคติที่เราทุกคนสามารถยอมจำนวนได้ทุกครั้งที่เราพยายามขจัดความขาดกลัวของเราด้วยความเยื่ยยิงแม้จะเพียงด้วยวาจาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กน้อยการกระทำความรุนแรงที่มุ่งหมายให้คนใกล้ตัวต้องได้รับความอับอายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิบายว่าชีวิตได้แสดงถึงปัญหาและความท้าทายแต่ไม่ควรเอาชนะด้วยความรุนแรง หรือโดยการดึงเอาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในตัวเราออกมานี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปที่คิดว่าความกล้าหาญเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวของวีรบุรุษในความเป็นจริงชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนต้องการความกล้าหาญชีวิตของเราของคุณของพ่อเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความกล้าหาญความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความยากลำบากในแต่ละวันของชีวิต สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงเชื้อเชิญทุกคนให้ไตรตรองว่าพระเยซูทรงหนีไปอยู่ในอ้อมแขนของพระมารดาและให้เราสังเกตใบหน้าของพระองค์ในใบหน้าของผู้อพยพในปัจจุบันที่หนีภัยสงครามอันตรายและความยากจน